อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะอยากพาไปดูภาพภาพนี้แล้วถูกแชร์กันเยอะมากเมื่อนักเรียนใน10คนหนึ่งช่วงที่เว้นว่างคือได้พักเนี่ยนะครับเดินทางกลับไปหาคุณแม่ที่บ้านแต่คุณแม่มองไม่เห็นฮะคือตาบอดแล้ววินาทีที่แม่ภูมิใจกับความสำเร็จของลูกโดยใช้วิธีเอามือคลำเครื่องแบบคุณผู้ชมฮะได้พบเธอจะกอดเธอให้นานจับมือเอาไว้ไม่ปล่อยแต่คนเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้หรอกเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้หรอกเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแล้วคนโพสต์เนี่ยนะเขียนเอาไว้เลยบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะกลับไปหาแม่ตอนที่แม่ยังมองเห็นอยู่แม่จะได้เห็นชุดของผมเห็นความสำเร็จของผมจะได้ไม่ต้องมาจับมาลูบคลำเพื่อใช้จินตนาการแบบนี้แล้วก็มีภาพวินาทีที่ลูกชายคนนี้ก้มกราบคุณแม่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วคือมันพอภาพมันถูกแชร์กันออกไปคลิปนี้ถูกแชร์กันออกไปคนพูดถึงกันเยอะมากแล้วคนโพสต์เองบอกว่าขอบพระคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่มีให้ผมและแม่หลังจากนี้ก็จะกลับไปเรียนต่อแล้วก็สัญญาเลยว่าจะตั้งใจเรียนจะเป็นคนดีของสังคมนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่มันเป็นภาพที่ประทับใจเนาะคุณแม่คือคงจะแบบเขาก็ภูมิใจในตัวลูกนั่นแหละเนาะแต่ว่าในจังหวะนั้นเองอาจจะไม่ได้เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกและเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะฮะแม้จะอย่างที่กวางบอกเลยสัมผัสได้แม้จะมองไม่เห็นก็ตามเนี่ยนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ